สวัสดีครับโอ้เรามาเจอกันโรงหนุ่มนะครับเมื่อวานเขาบอกว่าฝนตกหนุ่มเป็นไรไหมก็ให้ดูนะครับให้ดูโรงก่อนว่าคงจะถ้าโรงนี้ไปได้โรงบาบานไม่เหลือแน่ครับโรงบาบานโรงดาวนี่คือไม่เหลือเลยเหลืออยู่เหลือแต่ตัวเหล็กเหลือของห้างเอาไปขายของห้างครับว่าอืมมีคนบอกว่าดูทองหน่อยนะครับเอาคุณไปซื้อดินจากไหนนี่ช่วงนี้นี่มีขายด้วยบ่อทางพิเศษพี่สิทธิ์ขายหน่อยครับโอ้ก็ฉันนิดนึงนะครับท่านผู้ชมบ่อเต็มฮะบ่อเต็มอะไรกันของคุณเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับมาก็เพิ่มเสียงเฮ้ยพ่อหนุ่มมีไม้อะไรหล่นให้คุณตกใจไหมนี่เลยคุณคุณเดินเดินเดินไปเดินโอ้โอ้โอ้เขาสั่งให้นอนนะดูใกล้ๆดีกว่าครับสงสัยคนเยอะเขาเลยเขาก็หาที่นอนเขาดีๆละเขาฉลาดเหมือนกันพ่อหนุ่มรูปรอนะคือเป็นไงบ้างครับความสิทธิ์ลงช้างไหวตีงไหมครับมีหลุดสักแผ่นไหมครับยังไม่มีครับยังใหม่อยู่เอ้าเฮ้ยแหงไหมโอ้นอนทำหอกจะไปทำเป็นละโอ้ตีบต้นไม้ลุ้มนอนลงเองอ่ะดูสิลาดไปนั่งกองแล้วลมแรงไม่แรงอ่ะคิดดูท่านผู้ชมทั้งหลายแอปสี่ทุกคนป่าหญ้านี่ลาดเป็นหน้ากองเอาเสร็จแล้วเหรอโอ้นี่เก็บเลยครับใส่ตาเหลียกใส่ตาเหลียกใส่เราปักเสียงเด้อมึงไงเดี๋ยวแรกกูเด้อต่อไปก็เป็นให้น้ำกินนะครับวันนี้ไม่ค่อยเปลืองน้ำเท่าไหร่วันนี้ไม่ค่อยเปลืองน้ำเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวแกงน้ำร้อนนะกินกาแฟไหมถ้าได้กินกาแฟหนูมีกินกาแฟแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่มาลองทำไมครับมาลองดูอ่ะเมื่อกี้บอกว่ามันฮ้อนนะมันฮ้อนที่บ้านคุณเป็นไงบ้างที่บ้านของแม่ไอ้หนุ่มเนี่ยยุ้งข้าวเปิดข้าวเปียกหมดเลยต้องเอามาตากใหม่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเจ้าของไปแล้วไม่อยู่ใกล้ไอโก้ครับไอโก้คลิปล่าสุดไอโก้ตกใจเม็ดเซ็กถ่ายเลยเมื่อวานผมว่าโก้คนจะแบบกลัวจังเลยที่ใส่เขาคุณร้อนไหมถ้าคุณร้อนผมเข้าลมได้นะเย็นยังผมจะหลบให้พระเอกหนุ่มเขาเดี๋ยวผมจะ
หลบจริงๆละเดี๋ยวกี้หลบบักล็อกคือว่าครับช้างเขาก็เหมือนคนแหละเวลาเราไปที่ไหนลมแรงๆเราก็รู้สึกกลัวนะฮะเราไม่ได้เจอทุกวันนะช้างบางตัวเนี่ยก็กลัวแบบดูผลงานเขาเมื่อคืนเมื่อวานเป็นไหนครับคือเป็นขาหน้าไปขาหลังคือบางตัวเขาก็กลัวนะกลัวแบบตัวสู้ขาดจริงหรือเปล่าเชิดสิงโตอีกช้างเชือกนึงใส่หัวสิงโตอีกเชือกนึงกลัวแบบกลัวจนไม่กลัวไม่เอาอะไรเลยกลัวขี้แตกขี้ไหลกลัวไม่แบบมดกลัวแบบว่ากลัวแบบคนแบบลูกลนเหมือนโดนโทษนะครับเหมือนจะโดนตำรวจจับเหมือนกับผู้ร้ายกลัวอยู่ไม่สุขแบบวิ่งไปวิ่งมาน่ะอย่างเงี้ยคนก็เอาไม่อยู่ควานก็เอาไม่อยู่กลัวแบบจะวิ่งไปอย่างจะหนีอ่ะเวลามีหน้าเชิดสิงโตเห็นปุ๊บกลัวทุกปีกลัวเสร็จปีละครั้ง 2-3 วันก็หายเหมือนเราอ่ะทีเรื่องที่เดือดร้อนใจ 2-3 วันก็หายต้องรอใช้เวลาให้มันเรียนก่อนนะคนเรากลัวไม่เหมือนกันต้องบอกก่อนนะว่าคนเรากลัวไม่เหมือนกันบางช้างบางคนกลัวคนหลายคนช้างบางคนตื่นคนหลายคนเวลามาจับช้างบางคนก็ชอบเป็นไงอ่ะคนสองคนถึงไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทองใบแกก็บอกว่าเข้าได้แค่คนสองคนนี่ไม่เป็นไรถ้าไปเยอะก็ไล่เหมือนเดิมบางคนก็ไม่กลัวชอบคนเยอะๆบางคนก็ชอบคนน้อยแล้วเขาไปเห็นยังลงไปไหนไปไม่รู้เหมือนกันไปหาไอ้หนูแล้วนะมันก็คิวตั้งกล้องสิหนูรุ่นนั้นบ่มีดอกมีแต่หนูรุ่นเฒ่าอยู่ได้สบายๆครับมิโก้หรือว่าพายสีดำท่าตูใช่ครับผมนะพูดตัวคลิปว่าเขาต้องเซฟไว้นะครับเซฟลูกเซฟเมียไว้เราก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเขาหรอกให้เขานอนลงเพราะว่าเราไม่ใช่ควานเขาเขาราเชษนะถ้าเป็นเมียราเชษเราเก็บได้สบายเหมือนโบบานนะเหมือนโบบานเด็กๆเลยชอบที่หน้าเขาเท่ดีแต่โดดมาเด้อยิงโดดมันโดดถอยเด้อมาแล้วจ้ะไม่ใจมือยาวๆนะคืออย่างหนึ่งแม่นมากนะเพราะเขาว่าจะเอาน้ำให้กินบางทีก็ไม่มีคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาอะไรใหม่ๆครับเราก็ดูช้างซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าเนื้อหาใหม่ตรงที่ว่าเราไม่ได้ดูวันที่แล้วนะเราดูเขาใหม่เกือบทุกๆคลิปทุกๆวันเมื่อวานเขาเป็นอีกแบบนึงวันนี้เป็นอีกแบบนึงเราดูพายหนุ่มสุรินมาตลอดเมื่อวานเขางายาววันนี้เขางาสั้นนี่แหละมันก็มีอะไรที่แตกต่างกันเมื่อวานเขาไม่มีโรงช้างวันนี้เขามีโรงช้างก็คือความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่ก็เปลี่ยนแปลงตลอดต่อไปเขาก็จะแก่โตเท่านะครับไปพร้อมกับท่านผู้ชมใช่ไหมสิเขาจ้องสิเดี๋ยวเขาเอาน้ำให้กินเดี๋ยววันที่22นะก็จะเอาสีดอท่าตุงกับลุงสุรินทร์ทำพิธีเข้าโรงช้างโรงช้างก็ได้ปรับพื้นที่แล้วหล่อๆเลยพี่วีโก้พี่หนุ่มท่าตุงรู้ไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ห่วงอะไรนะครับช้างเลยเขาห่วงกินนะคือคุณมีอะไรให้ผมกินก็ได้เขาคู่เราเหมือนโบราณคู่เองไหมเหมือนแต่ว่า
หมู่บ้านขู่มันน่ารักไหมน่ารักไอโก้ขู่อะไม่รู้ฮะอากูอะไอโก้ดูหนุ่มก่อนเขาไปฉีดหลังหนุ่มรออีกประมาณสักอึดใจนึงหนุ่มสลินก็จะมีโลงช้างที่มีแล้วเข้าไปไม่มีผลกระทบอะไรนะครับกับหนุ่มสลินมีแค่หญ้าที่ไว้จริงแล้วก็โลงช้างมันคงถ้าไม่มีอะไรมากระแทกถังกระสีไม่มีทางที่จะหลุดออกมาได้อย่างเช่นของหนูดาวอ่ะที่หลุดได้เพราะว่ามีอะไรอ่ะไม้ไม้เป็นกระทุ้งนะครับทำให้แบบยังไงอ่ะยังไงนะทะลุทะลุทุระทะลุปุปะก็เข้าแบบความให้เขากินอิ่มๆแล้วก็ค่อยเข้าไปใกล้ๆเขาเข้าไปแบบว่าเขากำลังงุนงิดอะไรเงี้ยต้องดูบริบทด้วยนะไม่ใช่เข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยได้แบกออกมาเลยนะแบกอะไรครับหามมาไม่ได้แบกหามควานช้างเขาก็พยายามดูจะเข้าใกล้ไหมพอเขาไปอยู่ในโรงก็จะอะไรดูง่ายกว่านี้ดูแบบไม่ต้องตาแดดอะไรเงี้ยพาเดินพาอะไรบ้างไปกินอ้อยกรอบอย่างดีเด้เมื่อวานเขาโทรไปตัดเอาฟรีที่ไหนยังไม่หมดน้ำตะกวนไปไล่เลยวะเราเจอยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับก็ซับประมาณจะเข้า 10,000 ซับสไครต์เด็กถ้า 10,000 ซับจะให้ทำอะไรนะทำน้ำแข็งใสให้แม่บัวบานกินโคตรหิวน้ำมากผมให้อยู่คุณอยู่มุมเดียวกันก็ได้ครับผมเป็นพิธีกรใน2ช่องแล้วนะครับสวัสดีครับช่องเสียอีหลีครับผมนี่คือตกใจหมดเลยครับผมกลัวเหมือนกันนะดูพระเอกดีกว่าเฟกอยู่นู่นคุณจะทำได้ครบถ้วนเอาก็คุณพระเอกไงชีดอวิโก้เขาก็กินน้ำไม่ใช่เขากินน้ำเขาไม่ทำอะไรหรอกเมื่อกี้ผมโดนหนูยินทำใส่จริงดิใช่ไหมใช่เอาไปดูในช่องคุณเลยใช่ไหมคุณกลัวไหมไม่กลัวโหดับเสียดีแล้วไม่เคยกลัวเลยครับโบบานเนี่ยไม่กลัวเลยจริงไหมถ้าพี่อยู่ล่ะไม่กลัวถ้าพี่ไม่อยู่ก็ไม่กลัวก็ไม่เข้าใกล้เดี๋ยวไม่กลัวเดี๋ยวจะเป็นปุ๋ยไม่เอาไม่ดีนะไม่ดีไม่กลัวแต่ไม่กล้าเข้าใกล้อ๋อไม่ได้กลัวแต่เกรงใจเราดูเขาทุกวันมันหล่อครับช้างมันดูแล้วมันคือช้างบางตัวมันก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องแบบถ้าโอเล่ก็คือเขาหล่อเสมอตัวเขาหน้าใหญ่งายาวแต่ถ้าสีดอท่าตูมเขาก็เท่เขาอีกแบบนึงคือขาใหญ่หน้าเล็กๆหูใหญ่นะขาไม่เกินตามภาษาเขาสูงสูงสีดอนี่สูงเกือบทุกตัวโดยธรรมชาติด้วยคือจะไม่มีมีขนาดเล็กๆและจะสูงแล้วถ้าสีดอตัวไหนมีก็ช้างงาดิครับนี่ยังทีเดี๋ยวครับไม่เผื่อมีแบบขนาดยาวกว่านี้ก็มีแค่นี้แหละแค่ใหญ่เฉยเองมีงาไหมมีงาไหมจริงเหรอเกิดมามีงานึงไหมเยอะมีแล้วป่ะก็ตามภาษาเขาครับไปดูโรงหนุ่มนะไอเสกนั่นแหละเองอ่ะคือขึ้นชื่อว่านักเลงก็ยังนักเลงอยู่วันยังค่ำอาจจะไม่นักเลงกับ
เจ้าของอาจจะนักเลงกับผมอย่างเงี้ยมือกล้องนิ่งมากผมต้องถอยสวัสดีพ่อหนุ่มรูปหล่อชอบท่านี้เขานะท่านี้เขาหายไปแล้วอาจจะมีใหม่อยู่นี่นะโจงช้างหนุ่มเนี่ยอาจจะโดนแดดก็คือช่วงเย็นๆให้เขาโดนแดดสักนิดนึงในการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวแต่ว่าถ้าลมมาแล้วจะมาเอาเสาพวกนี้จะมาเอาเสาต้นนี้ไปนี่คือต้องระดับเฮอริเคนนะครับถึงจะเอาไปได้เอาไปไม่ได้หรอกเอาไปได้แค่หลังคานี่เพราะว่าเราจะไปดูเชือกอื่นต่อแล้วก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนุ่มโอเคดีสบายดีครับสวัสดีครับ